จารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพครับก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ขอโอกาสไลฟ์สดอีกวันหนึ่งนะที่สวนป่าสามัคคีธรรมบ้านสามัคคีตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะวันนี้หลังจากกลับมาจากงานเปิดคลินิกชีวาสุขนะคลินิกการแพทย์แผนไทยที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีแล้วเนี่ยก็เร่งเดินทางมาที่สวนป่าสามัคคีธรรมเลยเพราะว่าจะต้องมาดูแลเรื่องถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องปลูกให้เสร็จสิ้นให้หมดและต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้นะที่ทุกท่านมองเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือดอกกะละปะพฤกษ์ที่สวนป่าสามัคคีธรรมเยอะแยะเลยนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะนําต้นจิกมุจลินมาปลูกที่รอบสระเดี๋ยวไปดูพื้นที่ของการปลูกต้นจิกนะว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ให้ศิษย์นำเอาต้นจิกเนี่ยมาปลูกต้นสักที่เราปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยของการทำสวนป่าสามัคคีธรรมต้นก็เริ่มใหญ่โตขึ้นโดยลำดับตอนนี้พื้นดินนั้นมีหญ้าเขียวชอุ่มแล้วนี่ก็เป็นพื้นที่บริเวณที่ปลูกต้นจิกนะปลูกลงไปแล้วทางลูกศิษย์ก็ได้นานของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมาปลูกไว้รอบสระมุจลินเพื่อให้สมกับชื่อของสระแห่งนี้แล้วก็จะต้องดูแลให้ทางลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยช่วยกันดูแลนะต้นจิกเนี่ยให้เขาอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกความแห้งแล้งเนี่ยทำลายจึงต้องนำเอาถังน้ำมาตั้งไว้แล้วก็เพื่อจะตักน้ำพวกนั้นน่ะขึ้นมาใส่เอาไว้แล้วก็จะให้ทุกคนใช้น้ำเนี่ยลดนะก็ถือว่าเป็นต้นไม้เนี่ยนานนะโยมนะแล้วที่อาตมาได้โพสต์ Facebook ถึงผลผลิตที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือมะม่วงก็คือตอนนี้นี่ฮะคือต้นของเขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาพอสมควรแล้วแล้วก็ลูกเขาใหญ่มากนะใหญ่ตามที่เราได้เห็นกันนะตอนนี้ก็เริ่มจะวายๆลงแล้วนะไม่มีแล้วก็คงจะต้องรอปีหน้าถึงเราจะได้กินได้ใช้นะผลผลิตจากการที่เรามาปลูกโดยที่ไม่ได้ดูแลเลยนะเนี่ยต้นมะม่วงเหล่านี้ไม่ดูแลนะเพียงแค่เอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็ทิ้งไว้ให้เทวดาเขาดูแลจนกระทั่งได้ผลผลิตตามที่เราได้เห็นกันที่ทางกระผมและอาตมาภาพได้โพสต์ให้เห็นกันน้ำในสระนะรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยฝนตกมาไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองก็ทำให้พื้นแผ่นดินตรงนี้ชุ่มชื้นขึ้นเยอะมะม่วงก็เริ่มเจริญเติบโตงอกงามขึ้นเรื่อยๆนะคือต้นไม้ทุกอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสิ่งที่โชคดีก็คือว่าปลูกอะไรก็ขึ้นถ้ามีการดูแลในเบื้องต้นที่ดีก็คือว่ารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เขาสักไม่กี่เดือนนะฮะเขาก็จะยืนต้นของเขาอยู่รอดตลอดไปได้นะจิกมุจลินนี่ก็เช่นเดียวกันปลูกรอบสระน้ำแห่งนี้ก็จะอาศัยความชื้นน้ำภายในสระนี่แหละให้ดินเขาดูดซับน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นเหล่านี้เอาไว้เดี๋ยวต่อไปต้นเหล่านี้โตเนี่ยเราก็จะได้เห็นความงดงามของเขาแล้วรอบๆนี่ก็จะปลูกหญ้าแฝกกันดินถล่มเอาไว้นะรอบเลยแล้วก็เมื่อน้ำนี้ล้นออกมาก็จะไหลออกมาที่บริเวณร่องน้ำตรงนี้น้ำก็จะไหลเข้าไปสู่ในป่าเราก็จะทำที่กันน้ำไม่ให้ออกข้างนอกเมื่อก่อนนี้น้ำละในสวนป่าสามัคคีธรรม16ไร่เนี่ยเวลาฝนตกนะฮะน้ำจะไหลเทลงมาที่ต่ำคือตรงนี้แล้วเสร็จแล้วน้ำนี่ก็จะไหลออกไปข้างนอกไปสู่ที่คนอื่นเขานะในอดีตที่ผ่านมาก็เลยทำคันดินเนี่ยกั้นเอาไว้ขุดร่องนี้เพื่อดักน้ำจากสระน้ำที่ล้นเนี่ยให้ไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ข้างในป่าของเราอันนี้คือวิธีการง่ายๆในการรักษาน้ำเอาไว้ในพื้นที่ของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดค้นและศึกษาสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงว่านะเขาเป็นอย่างไรเราก็ปรับไปตามสภาพแวดล้อมนั้นนะให้เหมาะสมนะอันนี้เป็นต้นจิกมุจลินแล้วเดี๋ยวจะมีการนำต้นอโศกต้นอโศกนะอโศกน้ำเขาเรียกอโศกน้ำนะไปปลูกเอาไว้บริเวณด้านนอก
นะกลางแจ้งเลยเพราะว่าต้นอโศกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาที่ดีมากนะก็จะได้นำมาปลูกให้เกิดร่มเงาขึ้นบริเวณด้านนอกนี้เพราะแถวนี้ไม่มีต้นไม้เลยโยมเบื้องต้นก็นำเอาต้นจามจุรีมาปลูกเดี๋ยวถามเด็กๆนิดนึงชุบ ต้นอโศกต้นแรกเอามาปลูกไว้ตรงไหนต้นแรกอ๋อต้นอโศกต้นแรกมาปลูกไว้ตรงนี้อ๋ออยู่มุมนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นต้นจามจุรีฮะแล้วก็มีไผ่เลี้ยงเนี่ยนำมาปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวเพื่อบอกเขตในพื้นที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีต้นดอกไม้ก็นำมาปลูกเอาไว้เพื่อประดับพื้นที่นะฮะต้นอโศกต้นแรกที่ลงปลูกบนพื้นที่ของสวนป่าสามัคคีธรรมคือต้นนี้โยมนี่นี่เป็นอโศกน้ำนะต้นอโศกน้ำนี่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะให้พุ่มให้ร่มเงาเนี่ยเป็นอย่างดีมากๆเลยตัวอย่างมีที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะปลูกแล้วก็ให้ชื่อว่าลานอโศกอยู่ที่วัดธรรมภาพเห็นแล้วว่าโอ้โหต้นนี้นะถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนะใหญ่โตกว้างขวางมากนะแล้วก็เป็นร่มเงาที่ดีมากๆเลยคิดว่ามุมนี้ก็น่าจะเหมาะเพราะว่าจะต่อไปจะให้เป็นร่มเงาแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งโรงทานร้านกาแฟอะไรต่างๆเหล่านี้เอาไว้บริเวณจุดนี้เวลาคนเข้ามาก็จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่นี่ได้เลยแล้วก็ต้นอโศกนี่ก็จะให้ร่มเงาที่สวยงามมากคู่กับต้นไผ่แล้วก็มีต้นไม้ต้นนี้เป็นไม้ดอกอีกต้นหนึ่งที่จะให้ความชุ่มชื้นความร่มรื่นแก่สถานที่ตรงนี้ที่เราได้ปรับพื้นที่เอาไว้แล้วก็มีต้นอินจันทร์อยู่ข้างๆนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นอินจันทร์ที่ลมพัดปลิวสวายๆอยู่เนี่ยคือต้นอินจันทร์นะนี่คือต้นอินจันทร์นะก็คงจะต้องทำระบบน้ำเข้ามาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้แถวนี้เอาไว้ด้วยน้ำหยดหรือไม่ก็สปริงเกอร์ขนาดจิ๋วซึ่งเรามีอยู่แล้วนะอุปกรณ์เหล่านี้เดี๋ยวเราจะต้องซื้ออุปกรณ์ที่เป็นสายเขาเรียกว่าสาย PE สาย PE เนี่ยเข้ามามาใช้ร่วมนะเพื่อที่จะดึงน้ำเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดกับต้นไม้วันนี้ก็คงจะยังทำไม่ได้หรอกแต่คงจะต้องรอมาอีกครั้งหนึ่งนะครั้งหน้านี่แหละโดยเฉพาะฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี่พื้นที่โดยรอบที่นำต้นไม้มาปลูกนี่เป็นดอกไม้นะฮะดอกไม้แล้วก็จะเป็นต้นไผ่ปลูกเรียงเป็นมุมฉากเอาไว้เนี่ยต้นไผ่เลี้ยงนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะที่เราได้นำต้นไม้มาปลูกกันในช่วงที่ผ่านมา แล้วเดี๋ยวจะนำต้นอโศกอินเดียอโศกอินเดียเนี่ยเป็นต้นที่ขึ้นตั้งตรงแล้วกิ่งใบเขาเนี่ยจะย้อยลงสู่ข้างล่างจะเป็นร่มเงาที่สวยงามมากก็จะไปปลูกเป็นแนวกันลมเอาไว้ที่บริเวณด้านนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันต้นอโศกอ่ะไปปลูกตรงกลางนู้นเลยเอามาแล้วนั่นตอนนี้ลมมันพัดลงไปมั้งไปดูต้นอโศกอีกต้นหนึ่งนำมาปลูกลงตรงนี้เพราะว่าเราต้องการจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นร่มเงาให้มากที่สุดตรงนี้มีจามจุรีอยู่แล้วแล้วก็มีต้นอโศกน้ำให้ขอไปอโศกอินเดียเนี่ยปลูกแถวแนวการลมตรงนี้นะส่วนอโศกน้ำตรงนี้เราต้องการให้เป็นร่มเป็นพุ่มอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็เลยนำมาปลูกไว้ที่ตรงนี้เนี่ยชุบเอาตรงนี้เลยเพราะเดี๋ยวเราต่อสายต่อน้ำอะไรมาได้อยู่ใช่ไหมต้องขุดนะต้องหรอตรงไหนฮะนั่นไง
นั่นน่ะสองอันอันนี้กับอันบนเนี่ยอันบนเนี่ยเราจะทำนาเนี่ยจะให้รถไถก็มาไถนะแต่ว่าจะให้เขาทำคันคันนาเขาทำได้ป่ะรถไถอ่ะเขาทำคันน่ะได้ใช่ไหมเนี่ยขุดลงตรงนี้เลย เราปุ๋ยเราไม่มีเนาะคือท่านผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเราไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องต้นไม้เท่าไหร่เพราะว่าแต่ฝนตกมาครั้งหนึ่งเนี่ยต้นไม้จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วเชื่อว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยฝนจะต้องตกมาหนึ่งครั้งเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งจะต้องตก4ครั้งต้นไม้เราก็อยู่รอดแล้วอันนี้ตามหลักนะความเชื่อส่วนตัวไม่ใช่หลักวิชาการที่ไหนหรอกเพราะว่ามีประสบการณ์มา5ปีแล้วสําหรับการปลูกต้นไม้ที่นี่เราปล่อยต้นไม้เอาไว้ช่วงหน้าฝนแล้วเราก็ไม่ได้รดน้ําเลยต้นไม้เค้าอยู่รอดแล้วเราก็สังเกตดูภูมิอากาศของที่เนี่ยฝนจะไม่ตกทุกวันหรือก็จะไม่ตกต่อเนื่องเค้าจะเว้นช่วงไปอาทิตย์นึงหรือครึ่งอาทิตย์ก็จะตกครั้งนึงนะก็เลยทำให้ต้นไม้นั้นรอดแต่เราก็ไม่ประมาทก็คงจะต้องทำระบบน้ำให้น้ำนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้อยู่รอดได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงหลังจากฤดูฝนไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าแล้งที่ยาวมากแล้วเนี่ยต้นอโศกอินเดียที่จะนำไปปลูกบริเวณแนวรั้วเพื่อกันลมอันนี้จะไปกันลมพายุฤดูร้อนตัวนี้นะการลมดีแล้วใบเขาไม่เป็นมลภาวะใบเขาก็ไม่ค่อยร่วงด้วยแล้วเวลาออกใบมาเนี่ยใบกิ่งเขาจะย้อยจากลำต้นลงมาอย่างนี้นะกิ่งเขาออกมาแล้วเขาจะย้อยลงมาอย่างนี้เนี่ยต้นเนี้ยย้อยลงมาแล้วต้นเขาจะตั้งตรงเป๊ะเลยงั้นเราจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวได้เพื่อเอาใบเขาเนี่ยต้านลมได้เนี่ยเขาเรียกสนต้นอโศกอินเดียนะฮะถือว่ามีคุณสมบัติที่ดีในหลายๆประการทีเดียวเดี๋ยวจะนำไปปลูกริมรั้วด้านทิศตะวันออกนี่ก็เป็นแนวถนนที่เราได้ทำขึ้นไว้ตั้งแต่ยุคแรกซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ตาบอดบริเวณนี้คือไม่มีทางออกทางเข้าไม่มีถนนนะฮะเราก็เลยดำเนินการซื้อที่ดินเพื่อมาทำเป็นถนนแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้สองฝั่งนะสองฝั่งนะอันนี้เป็นเส้นเก่านะเส้นเดิมคือเส้นนี้แล้วเส้นที่เราได้มาใหม่ก็คือเส้นนี้นี่อีกเส้นหนึ่งสองเส้นรวมกันแล้วนะจากด้านซ้ายไปด้านขวาเนี่ยนะฮะกว้างประมาณนะกว้างประมาณ16เมตรหรือ17เมตรโดยประมาณนะฮะไม่เกิน15เมตรแล้วกันตีไป15เมตรถนน2ฝั่งนี้กว้าง15เมตรแล้วเราก็ปลูกต้นไม้เอาไว้นะแนวถนนทั้ง2แนวเลยทั้งตรงกลางก็เป็นไม้ดอกส่วนข้างๆก็เป็นต้นจามจุรีอยู่บริเวณด้านขวามือด้านในเพราะตรงนี้จะเป็นที่นาของชาวบ้านเขาเราจะมาปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไม่ได้นะฮะต้องเป็นไม้ดอกนะไม้ดอกเป็นพุ่มเล็กๆแล้วก็ต้นจามจุรีก็จะอยู่แถบนี้เลยเนี่ยจามจุรีจะอยู่แถบถนนแถบนี้ทั้งหมดเวลาโตต้นจามจุรีโตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็จะให้ร่มครอบคลุมไปถึงฝั่งนู้นเลยนี่คือวิธีการคิดในการปลูกต้นไม้ของสวนป่าสามัคคีธรรมของเราในเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มสร้างถนนนี้ขึ้นมานะฮะมีจามจุรีอยู่ต้นหนึ่งที่เพิ่งจะปลูกเมื่อปีที่แล้วนำเอาต้นที่เขาขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยโยมอาตมาก็เอาต้นไม้มาแซะขออภัยเอาช้อนปลูกนะมาแซะต้นเล็กๆนั่นเอามาปลูกตอนนี้ดูนะฮะแค่คิดว่าน่าจะไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีจามจุรีต้นนี้จากต้นเล็กนิดเดียวสูงเท่าฝ่ามือนั่นนะตอนนี้ไปถึงนี่แล้วโยมดูสิปีเดียวนะฮะจามจุรีต้นนี้ปลูกด้วยมือตัวเอง
มีภาพมีอะไรบันทึกเก็บไว้หมดนะมีความดีใจนะที่เขารอดแล้วก็ปลอดภัยมาได้นะนี่คือต้นจามจุรีอีกต้นหนึ่งซึ่งปลูกนะเพื่อจะให้ร่มเงาบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะคู่กันศูนย์ป่าสามัคคีธรรมเราต้องการให้เป็นรมณียสถานสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการบำเพ็ญภาวนาศึกษาเรียนรู้ชีวิตภายใต้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้ไว้นะซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแท้โยมธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความจริงแท้เลยเป็นออริจินอลเป็นยูนิเวอร์แซลนะเป็นกฎของจักรวาลแท้จริงนะไม่ได้ปรุงสรรปั้นแต่งขึ้นมาพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่เทพเจ้านะโยมศาสนาพุทธปฏิเสธเรื่องของเทพเจ้าเรื่องของเทวนิยมทั้งหมดไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญนะทรงปฏิเสธทั้งหมดนะและนี่ก็เป็นแนวของต้นจามจุรีที่ปลูกเอาไว้นะให้เขาขึ้นโดยธรรมชาติแล้วข้างในก็จะมีต้นไม้ปลูกเป็นสวนอยู่แล้วที่มองผ่านไปเป็นแถวเป็นแนวนี่ก็คือต้นพยุงนะปลูกเอาไว้แถวพิเศษเลยนี่เป็นแถวพยุงโดยเฉพาะเพื่อปลูกโชว์นะทุกท่านทุกคนให้เห็นว่าพยุงมีลักษณะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวตรงนี้ก็เราจะปลูกต้นอโศกน้ำนะเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้อโศกอินเดียขออภัยนะแนวนี้แนวรั้วทางนี้ทั้งหมดนี่คือฝั่งตะวันออกนะที่เราจะปลูกระวังท่อน้ำด้วยนะปลูกแซมเดี๋ยวนะดูท่อก่อนเด้อดูท่อให้ดีเด้อเนี่ยปลูกระหว่างช่องต้นสักเนี่ยชุบปลูกไว้เหรอเนี่ยงั้นก็ไล่ลงตรงนี้ก็ได้ระหว่างกลางเนี่ยอันนี้กิ่งอะไรพยุงเข็งมันหักเหรอไม่รู้มันมาตัดมันยังไงแต่ก็ตัดมันยังไงเนี่ยปลูกระหว่างต้นสักเลยฮะโอ้โตเนี่ยนะเอาเลยระหว่างต้นสักเลยนะถ้าต้นสักมันห่างหรือจะปลูกริมนอกดีวะถ้าปลูกแนวนี้ล่ะแนวนี้นะครับเออเป็นไงตรงอันนี้มันตรงแต่ก็มันคิดไปไม่ดีอ่ะไม่ดีดีกว่างั้นถ้าเกิดปลูกแนวนี้ล่ะเอาออกมาจากหางต้นสักแต่อยู่ระดับนี้นะอันนี้อยู่ระดับนี้เนี่ยเอาเนินดินตรงเนี้ยแนวเนี้ยแล้วไล่ตรงเลยถ้ามีเชือกขึงพอดีชุบไปเอาเชือกมาขึงดีกว่าไปไปเชือกเรามีอยู่มั้งคือขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะพอดีต้องมาคอยดูพื้นที่ในการที่จะลงต้นอโศกอินเดียว่าจุดไหนอย่างไรถึงจะให้เหมาะแล้วก็ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาในอนาคตเพราะว่าปัญหาไม่ค่อยมีหรอกต้นสนเนี่ยเพราะเป็นลำต้นที่ตั้งตรงแล้วก็ใบเขาไม่ร่วงนะจึงสามารถที่จะกำหนดทิศทางและพื้นที่ในการที่จะลงปลูกต้นอโศกอินเดียต้นนี้ได้ไม่ยากก็มีอยู่เหลืออีกประมาณสักนะคิดว่าน่าจะไม่ถึง30ต้นนะปลูกไปก็จะได้พื้นที่ยาวประมาณ60เมตรไม่ถึง30ต้นนะไม่ถึง30ต้น1 2 3 4อ๋อประมาณ50ต้นโยม50ต้น
ไปได้ประมาณสัก100เมตรนะเราจะทิ้งช่วงห่างประมาณสัก2เมตร2เมตร2เมตรแทรกระหว่างต้นไม้ต้นสักต้นสักแล้วก็เอาเชือกขึงให้เป็นแนวตรงเป๊ะเลยนี่เดี๋ยวเราจะปลูกให้การลมพายุฤดูร้อนจะเข้ามาทางนี้เมื่อปี2564ญาติโยมลมพายุฤดูร้อนเข้ามาทางด้านที่ตะวันออกเนี่ยลมพัดเข้ามาพัดเข้ามาทางในเราได้ป่าต้นเนี้ยกันลมไว้ส่วนหนึ่งแต่ไม่สามารถจะกันได้ทั้งหมดเพราะต้นไม้เรายังเล็กอยู่ปรากฏว่าลมเข้ามาบริเวณช่องข้างในเนี่ยบริเวณด้านนี้พัดแผงโซลาร์เซลล์ปลิวไปประมาณ50เมตรแล้วก็ต้นข่อยนะที่ปลูกโตมานานแล้วหลายสิบปีแล้วบริเวณนั้นล้มเลยต้นข่อยล้มหมดทั้งหมดเลยแล้วก็ทะลุไปถึงฝั่งนู้นทำให้ต้นมะม่วงต้นอะไรต่างๆเนี่ยถูกลมเนี่ยพายุพัดระเนระนาดกันไปหมดปีนั้นถือว่าถูกลมพายุที่รุนแรงมากนะตอนนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ทั้งหมดเลยนะที่เห็นนี่นะที่ขึ้นมานี่เนี่ยนี่ก็ปลูกใหม่ทั้งหมดอันนี้ต้นประดู่ป่านะมีต้นประดู่ป่านะต้นประดู่ต้นพยุงต้นตะเคียนนะนี่คือต้นไม้ปลูกใหม่ทั้งหมดโยมดูแล้วกันว่าจากพื้นดินว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลย5ปีนะผ่านมาจะครบแล้วต้นไม้เหล่านี้เจริญเติบโตในขนาดที่เราเห็นนี่แหละมีความแข็งแกร่งของเนื้อไม้ของเขาเนี่ยอย่างดีแต่มีปัญหาอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าเขาไม่นิยมเอาไปปลูกบ้านตะเคียนเนี่ยทำไมไม่เอาไปปลูกบ้านเพราะปลูกแล้วอยู่กันไม่ได้